จริงๆมันเคว้งนะพี่เพื่อนทำงานประจำกันหมดแล้วเอาเงินเดือนให้พ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วเราทำอะไรอยู่ตอนถ่ายรูปที่แรกเนี่ยเห็นบ้านที่บ้านก็ไม่ค่อยโอเคมูล้มเหลวมาเยอะมากแต่พอมันคนจะเห็นตอนที่มันหอมหวานแล้วไงสมมุติ10คอนเทนต์ต้องมีลูกค้าสลับวางหรือไงของผมน่าจะ 95% ลูกค้าหมดเลยพี่โยนกล้องโยนกล้องจริงๆมันติดมาจากคลิปผมสมาธิสั้นผมก็จะแบบดูเฉยๆก็โยนไปเองเป็นคนเผลอทำอะไรบางอย่างโดยไม่รู้ตัวกันนั่งตถ่ายรูปยังไงให้ผู้หญิงถูกใจที่สุดถามโบราณเนี่ยโหยังให้มันพันหัวแล้วอ๋อว่าเคยมาเล่าอะไรเรื่องของใต้โต๊ะทำงานไม่ตันบ้างไหมที่ผ่านๆอะไรอย่างนี้มีบอกว่า